ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนพระแก้วมรกตประจำปีพุทธศักราช2562เมื่อวันที่17กรกฎาคมปีพุทธศักราช2562เวลา 17:17 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองของประชาชนชาวไทยทุกคนจากนั้นเวลา 18:38 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหารในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2562และสุดท้ายนี้ทางช่องคณะแล็บจึงขอเก็บรวบรวมภาพอันสวยงามเหล่านี้เอาไว้เพื่อเก็บบันทึกเอาไว้ในความทรงจำของหน้าประวัติศาสตร์ไทยนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ